ที่สันลังวะปากกลาคาสันรีบโดดค้านแก้กฎหมายเยาวชนกลัวไรโลป้องกันความผิดสังคมตื่นหนุนสร้างบรรทัดฐานใหม่กันผู้ใหญ่หลอกใช้เป็นเครื่องมือโซเชียลขี้ญี่ปุ่นเกาหลีโมเดล คดีป้าปวัวพันธ์ค่ะในจังหวัดสแก้วที่ผู้กระทำความผิดนั้นเป็นแก๊งเยาวชนจึงเกิดเป็นปรกากฏการณ์สะเทือนสังคมนำมาสู่กระแสะยกเลิกกฎหมายปกป้องเยาวชนเพราะเกินที่จะรับพฤติกรรมโหดเหี้ยมได้สังคมค่ะเริ่มมีการถกเถียงประเด็นเยาวชน12-15ถ้าทำผิดต้องได้รับโทษประเด็นการลดอายุเยาวชนที่ก่อคดีอาชญากรรมซึ่งเรื่องนี้ค่ะพลตํารวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลพบตรได้มีการพยายามที่จะหาหรือ ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขกฎหมายที่บังคับใช้กับอาชญากรเยาวชนเพราะที่ผ่านมาได้เกิดคดีสะเทือนขวัญต่อเนื่องเช่นคดีกระยิงห่างดังและคดีอื่นๆที่มีความรุนแรงมากขึ้นโดยคนในสังคมส่วนหนึ่งค่ะก็เห็นว่าควรที่จะมีการปรับเปลี่ยนแก้ไขกฎหมายเพื่อเป็นบรรทัดฐานให้เยาวชนเกรงกลัวต่อกฎหมายเพิ่มมากยิ่งขึ้นและก็มีความยับยั้งชั่งใจไม่ให้ถูกล่อลวงให้กระทำความผิดได้ง่ายไม่เป็นเครื่องมือ ให้ผู้ใหญ่หลอกใช้เป็นเครื่องมือเพื่อสนองผลประโยชน์ของตนเองแต่กลายเป็นว่ากลุ่มเยาวชนบางกลุ่มและผู้ใหญ่บางคนที่หนุนกลุ่มเยาวชนที่กระทําผิดกฎหมายกลับออกมาเป่าร้องคัดค้านการแก้ไขกฎหมายเน้โดยเมื่อวันที่18มกราคมที่ผ่านมา f c e b o o o p เพจ กลุ่มทะลุวังซึ่งกอเป็นกลุ่มนักเคลื่อนไหวต่อต้านสถาบันพระมหากษัตริย์และสมาชิกกอเป็นผู้ต้องหาคดีมาตรา1 1 2ได้มีการโพสต์อินโฟกราฟิกประกาศจุดยืนไม่เห็นด้วยในการยกเลิกกฎหมายเยาวชนโดยกลุ่มค่ะมีการอ้างคำพูดของนางทิชาณน,ะนะครผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกาญจนาพิเศษที่เคยออกมาปกป้องเยาวชนผู้ต้องหาคดีมาตรา1 1 2ระบุว่าเรามีข่าวอาชญากรรมเกิดขึ้นเสมอสังคม ตื่นตนกกับสิ่งที่พวกเขาทำเชื่ออย่างสนิทว่าเยาวชนคนนี้เป็นปีศาจแต่ไม่เคยถอยกลับไปดูว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับพวกเขา มองไม่เห็นว่าระบบการดูแลเยาวยาของประเทศมันพิกลพิการอย่างไรโดยทั้งกลุ่มค่ะก็มีการกล่าวโทษต่อระบบของประเทศกล่าวหาระบบรัฐว่าอ่อนแอพร้อมกับมีการแนะให้คืนผู้กระทําผิดกลับสู่สังคมอย่างปลอดภัยและไม่เห็นด้วยกับการลดเกณฑ์อายุที่ต้องรับโทษทางอาญาและนางที่ชานนทครค่ะที่เคยออกมาปกป้องเยาวชนผู้ต้องหาคดีมาตรา1 1 2ก็ออกมาคัดค้านเรื่องแก้ไขกฎหมายมเยาวชนโดยบอกว่า ต้นทางการแก้ไขปัญหานี้ไม่ใช่การแก้กฎหมายการลงโทษแต่ต้องเริ่มจากหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องที่จะต้องปฏิรูปนางทิชาค่ะมีการเสนอแนะว่าควรปฏิรูปหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องเช่นสำนักงานตำรวจแห่งชาติกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงยุติธรรมกระทรวงการพัฒน,นาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพิ่มประสิทธิภาพการคัดกรองและติดตามเยาวชนที่ตกอยู่ในความเสี่ยงที่จะก่อเหตุรุนแรงและสร้างระบบนิเวศท,ทางสังคมที่เอื้อต่อการส่งเสริมศัก,กยภาพของเยาวชนซึ่งการออกมาเคลื่อนไหวคัดค้านของทั้งนางทิชาและกลุ่มก็ถูกสังคมตอบโต้กลับไปว่าถูกที่ว่ามีวุฒิภาวะสติความรับรู้ความคิดความยับยัง้งชั่งใจน้อยกว่าผู้ใหญ่ปกติแต่กฎหมายต้องพิจารณาที่ผลที่เกิดขึ้นแล้วเพื่อให้ความยุติธรรมกับเหยื่อมากกว่า ส่วนมูลเหตุจูงใจความเป็นมาและปัญหาของบุคคลที่ทำให้เกิดการก่อเหตุก็เป็นเรื่องที่จะต้องให้การเยียวยารักษากันไปแต่ไม่ควรนำมาใช้เป็นข้ออ้างในการพิจารณาคดีหรือว่าลดโทษ ควรดูที่เจตนาในการก่อเหตุมากกว่าเพราะคนที่ถูกกระทําได้สูญสิ้นชีวิตของเขาไปแล้วกลุ่มเยาวชนหลอกง่ายดีเดี๋ยวจะไม่มีใครมาให้หลอกประเทศไม่ได้ผิดเพี้ยนแต่คนที่ทําผิดกลับคิดว่าทำถูกและปิดกั้นตัวเองจากความจริงพราความจริงเปิดเผยก็รับไม่ได้ และแกนนาก่อรับงานเขามาเพื่อผลประโยชน์ของตนเองล้วนๆอีกคนค่ะบอกว่าคนพวกนี้ต่างหากที่ผิดเพี้ยนสังคมส่วนใหญ่เห็นสมควรให้ยกเลิกกฎหมายเยาวชนในว่าประชาธิปไตยไงส่วนอีกความคิดเห็นหนึ่งค่ะบอกว่ากรณีการปรับลดอายุผู้กระทําผิด เชื่อว่าไม่มีปัญหาหรือผลกระทบต่อเยาวชนที่ดีเยาวชนทั่วๆไปที่มีจิตใจปกติยุคสมัยปัจจุบันการก่อเหตุสะเทือนขวัญจากทั่วทุกมุมโลกแม้แต่ประเทศไทยจากเยาวชนที่มีปัญหาทางด้านอารมณ์รุนแรงดิบเถือนก้า่าวร้าวหยาบคายพฤติกรรมที่ว่าพร้อมพัฒนาไปสู่การก่อเหตุนั้นมีมากมายในทุกมุมโลกที่เริ่มมีความตระหนักในปัญหา แต่สังคมไทยในปัจจุบันก็ตามล้วนมีตัวอย่างให้เห็นทั่วไปตามหน้าหนังสือพิมพ์หรือหน้าข่าวสารทั่วไปว่ามีพฤติกรรมจิตใจลงมืออย่างหดเหี่ยมในหลายกรณีฉะนั้นกฎหมายเองก็ต้องยกระดับให้เท่าทันเพื่อเป็นการช่วยยับยัง้งป้องปรามให้ทันยุคปัจจุบันและในโซเชียลค่ะก็ยังมีการเผยแพร่เวรกรรมต่างๆของกลุ่มที่ออกมาคัดค้าน ว่าโดนคดตีต่างๆจํานวนมากและบางคนค่ะก็ยังมีการยกตัวอย่างประเทศอื่นที่มีการแก้ไขกฎหมายเยาวชนอย่างประเทศญี่ปุ่นที่มีการตัดสินลงโทษสูงสุดประหารชีวิตเมื่อวันที่19มกราคม2567ที่มีรายงานว่า ซัญี่ปุ่นค่ะมีการตัดสินโทษประหารชีวิตชายวัย21ที่ก่อคดีฆาตกรรมไว้มาตอนอายุ19ปีซึ่งถือว่ายังเป็นเยาวชนของญี่ปุ่นโดยคดีนี้เป็นคดีแรกนับตั้งแต่มีการปรับปรุงกฎหมายเยาวชนใหม่ในการลดอายุการบรรลุนิติภาวะตามกฎหมายจาก20ปีลงเหลือเพียง18ปีเมื่อเดือนเมษายนปี2565ด้วยเขานั้นถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมและวางเพลิงหลังจากมีการบุกเข้าไปในบ้านของหญิงที่แอบชอบและมีการสังหารพ่อแม่ฝ ฝายหญิงรวมถึงมีการเผาบ้านของฝ่ายหญิงด้วยนอกจากนี้ฉากหนึ่งในซีรีส์ฉันเกลียดผู้ต้องหาเยาว,วชนกล้าดียังไงถึงมาทำความผิดทั้งที่อายุยังน้อยคำพูดจากผู้พิพากษาชิมอึนซอกในซีรีส์เกาหลีใต้เรื่องยิงเหล็กสานเยาว,วชนก็กลับถูกนำมาแชร์เป็นจำนวนมากอีกครั้ง